สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะในช่วงนี้นะคะไปกันที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือโชว์ความสำเร็จปิดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกเพื่อการส่งออกของผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคกลางค่ะนางสาวอุราวรรณอุ่นแก้วรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการได้กล่าวว่ากรมวิทยาศาสตร์บริการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือหรือมจพ.เมื่อวันที่30มกราคม2561ดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกเพื่อการส่งออกของผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคกลางเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกของจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสาครให้มีมูลค่าเพิ่มพัฒนาผู้ประกอบการเซรามิกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีอาชีพที่ยั่งยืนและสร้างความร่วมมือในการบูรณาการองค์ความรู้ระหว่างหน่วยงานภาครัฐเอกชนและภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการเซรามิกที่เข้าร่วมโครงการจำนวน20รายแบ่งเป็นราชบุรี8รายสมุทรสาคร12รายจากการประเมินแล้วพบว่าประสบความสำเร็จทำให้อุตสาหกรรมเซรามิกของไทยสามารถเพิ่มยอดการส่งออกไปจำหน่ายในตลาดต่างประเทศซึ่งได้แก่กัมพูชาสปป.ลาวเมียนมาและเวียดนามค่ะกรมวิทยาศาสตร์บริการนะคะได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนะคะกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะคะซึ่งเราก็ทำงานร่วมกันมานะคะเป็นเครือข่ายร่วมกันมาเนี่ย2ปีแล้วนะคะในปี2560นะคะแล้วก็ปี2561นี้นะคะวัตถุประสงค์ของโครงการนะคะก็คือว่าเราจะพัฒนาในเรื่องของรูปแบบนะคะของผลิตภัณฑ์เซรามิกค่ะของผู้ประกอบการนะคะทั้ง SME แล้วก็วิสาหกิจชุมชนค่ะเพื่อที่ให้มีรูปแบบเป็นที่ต้องการของลูกค้านะคะเพื่อที่จะขยายช่องทางการตลาดนะคะแล้วสิ่งที่สำคัญที่เราอยากได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการก็คือเพื่อการส่งออกนะคะซึ่งกลุ่มของภาคกลางเนี่ยค่ะเราก็จะลงมาที่จังหวัดราชบุรีนะคะกับจังหวัดสมุทรสาครนะคะจังหวัดราชบุรีนี่ที่ทางด้านของมจพ.ลงไปนะคะร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการนี่ก็จะมีทั้งหมด8โรงงานนะคะที่จังหวัดราชบุรีนะคะแล้วก็จังหวัดสมุทรสาครนี่ก็ประมาณ12โรงงานเนาะค่ะก็จากการที่เราได้ติดตามนะคะกรมวิทยาศาสตร์บริการก็ได้ติดตามงานนะคะก็พบว่าทั้งในปี60แล้วก็ในปี61เนี่ยเราก็จะมีการทำงานที่ต่อเนื่องนะคะก็จะมีผู้ประกอบการในปี60นี่ต่อเนื่องมาที่61ด้วยนะคะคนไหนที่มีหัวริเริ่มนะคะแล้วก็สามารถที่จะผลักดันให้เดินต่อไปได้นะคะเราก็เข้ามาร่วมในปี2561นี้ด้วยนะคะทางด้านอาจารย์สุรสิทธิ์แสงสุริยะรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่างานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกเพื่อการส่งออกผลจากการดำเนินโครงการทำให้ผู้ประกอบการได้รับการถ่ายทอดด้านเทคนิควิธีการองค์ความรู้ด้านการพัฒนากระบวนการผลิตและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์เซรามิกรวมถึงการออกแบบและการทำตลาดของอุตสาหกรรมเซรามิกซึ่งถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยและเป็นและที่สำคัญนะคะเป็นโครงการที่บูรณาการระหว่างผู้ประกอบการจังหวัดราชบุรีกับผู้ประกอบการจังหวัดสมุทรสาครค่ะอันเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการเซรามิกกลุ่มจังหวัดภาคกลางสามารถออกแบบและพัฒนารูปแบบและลวดลายใหม่ๆให้มีความโดดเด่นและแตกต่างกันเพื่อเพิ่มมูลค่าในการส่งออกของประเทศมากยิ่งขึ้นค่ะด้านอาจารย์ดร.ประภัทรสอนประเทืองไทยหัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการก็ได้กล่าวว่าเป็นการนำองค์ความรู้ใหม่ๆเทคนิควิธีการมาถ่ายทอดแก่ผู้ประกอบการทำให้ผู้ประกอบการสามารถนำเทคนิควิธีการมาพัฒนาด้านการออกแบบและกระบวนการผลิตสร้างอัตลักษณ์ให้แก่ผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าในผลิตภัณฑ์นั้นๆมากยิ่งขึ้นค่ะ
ผลิตภัณฑ์เซรามิกของจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสาครมีการพัฒนารูปแบบและลวดลายใหม่ๆอย่างเห็นได้ชัดพร้อมกับการหารือความเป็นไปได้ในด้านการพัฒนาให้คำปรึกษาเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของตลาดเพื่อการส่งออกของประเทศมากขึ้นค่ะจากโครงการนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเราเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างผู้ประกอบการนะครับกับทางอาจารย์ของเราที่ลงไปช่วยทางด้านความคิดสร้างสรรค์และก็รูปแบบนะครับก็จะเห็นได้ว่าจริงๆเราไม่ได้กลัวว่าทางผู้ประกอบการจะมีทักษะในการทำยังไงซึ่งดีอยู่แล้วนะครับเราเพียงไปเติมแล้วก็แชร์กันว่าทำยังไงจะให้ผลิตภัณฑ์ของทางผู้ประกอบการเนี่ยได้มีมูลค่าเพิ่มนะครับซึ่งจากที่ลงอาจารย์ได้ลงจากพื้นที่แล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าพอเราใส่ความคิดสร้างสรรค์เข้าไปเนี่ยนะครับผลิตภัณฑ์นะฮะออกมาโดดเด่นแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดนะครับนั่นคือสิ่งที่เป็นวัตถุประสงค์ของโครงการนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ทางอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบตั้งใจนะครับที่จะใส่ไอเดียและก็ความคิดสร้างสรรค์เข้าไปนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นโครงการแล้วก็เป็นสิ่งที่ประสบความสำเร็จในครั้งนี้นะครับจะเห็นว่ารูปแบบต่างๆเนี่ยมีหลากหลายนะครับแล้วก็มีการประยุกต์ให้เข้ากับนะฮะไลฟ์สไตล์ของคนนะฮะปัจจุบันอย่างเห็นได้ว่าเรามีการอยู่อาศัยในคอนโดมากยิ่งขึ้นนะผลิตภัณฑ์ที่ใหญ่ๆอาจจะไม่เป็นที่ต้องการนะครับก็มีการย่อขนาดแล้วก็ใช้ลวดลายอะไรที่เหมาะสมแล้วก็สามารถที่จะหยิบจับแล้วก็เอาไปใช้งานได้จริงนะครับซึ่งก็ถือว่าในทางโครงการเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งเอาไว้ครับผม